ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่กำลังดูอยู่นะคะตอนนี้นะคะพี่ลูกกอล์ฟอยู่กับพี่เฟิร์นค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณเฟิร์นนะคะพี่เฟิร์นแล้วก็พี่ลูกกอล์ฟเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ที่นิเทศจุฬาแล้วนานอย่านับแค่พูดว่านานเฉยๆนานมากนานมากจนวันนี้เรากลับมาเจอกันแล้วก็เราอยากมาทำเป็นโปรเจกต์ร่วมกันเพราะตอนนี้เนี่ยพี่เฟิร์นก็มาในฐานะตัวแทนของ IEC Thailand ขึ้นมาตรงนี้ค่ะต้องขอเท้าความก่อนว่าอย่างแองกฤษของทางเราก็เคยสอนภาษาอังกฤษแหละปกติเราก็จะบอกนักเรียนว่าจริงๆเด็กทุกคนสามารถฝึกภาษาอังกฤษได้ตั้งแต่ที่อยู่ที่เมืองไทยนี่แหละในยุคนี้การฝึกภาษาอังกฤษที่เมืองไทยง่ายขึ้นเยอะเมื่อเทียบกับของพวกเราเนี่ยหรอไหมแต่สุดท้ายแล้วมันก็จะมีน้องๆนักเรียนของเราเนี่ยจำนวนมากที่รู้สึกว่าเฮ้ยพี่หนูฝึกที่เมืองไทยเนี่ยพอแล้วล่ะแต่หนูอยากที่จะไปเมืองนอกละอยากไปมีประสบการณ์เปิดโลกได้ไปแบบคุยกับฝรั่งได้ไปแบบว่าอยู่ในที่ที่เจอ native speakers จริงๆทำให้อย่างตัวแองกฤษเองเนี่ยเราก็เลยเหมือนเปิดเป็นแผนกนะฮะที่ชื่อว่า English Study House ซึ่ง English Study House เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ร่วมงานกับ Go Uni เพื่อที่จะเหมือนแบบว่าให้ข้อมูลนะฮะสำหรับนักเรียนของเราที่สนใจที่จะไปศึกษาต่อที่ UK แต่นักเรียนของทางเราเนี่ยมันจะมีบางคนที่แบบพี่ฮะคือหนูไม่ได้สนใจ UK คือหนูชอบแบบฮอลลีวูดนึกออกปะคือหนูแบบใฝ่ฝันแล้วทางตัวโรงเรียนของเราเองอะเราก็ยังไม่ได้มีพาร์ทเนอร์ที่อยากจะแบบส่งนักเรียนของเราอะไปที่อเมริกานอกจากอเมริกายังมีออสเตรเลียแล้วก็มีนิวซีแลนด์หาพาร์ทเนอร์ไม่ได้จนวันหนึ่งเฟิร์นเดินเข้ามาก็เลยทำให้แบบตอนนี้เรารู้สึกว่าเป็นสัญญาณที่ดีของ English Study House ที่เราจะได้มีจะได้เริ่มตรงนี้แล้วมันจะได้ครบสักทีนะลูกก็ขอถามพี่เฟิร์นก่อนเลยแล้วกันว่าแบบ IEC Thailand คืออะไรครับคือเราอ่ะก็เป็นศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศนะคะแล้วเราก็เปิดมาจริงๆแล้ว10กว่าปีแล้วเราก็แนะแนวน้องๆเนี่ยแหละไม่ว่าจะเป็นแบบไปเรียนคอร์สภาษาไปเรียนคอร์สมัธยมมหาวิทยาลัยกับ10ปีเนี่ยครับปีมากๆเพราะว่าน้องๆเนี่ยก็ประสบความสำเร็จต่างพัฒนาแล้วก็ได้รับปริญญาแต่เขาไม่เดี๋ยวก่อน IEC Thailand ก็คือว่าส่งเด็กไปอเมริกาออสเตรเลียนิวซีแลนด์จริงส่งไปหลายที่แหละแต่วันนี้ที่เรามาร่วมงานกับทาง English เนี่ยเราจับมือร่วมกันโฟกัสที่3ที่ก่อนอเมริกาออสเตรเลียนิวซีแลนด์เป็น one stop service ไหมคือทุกอย่าง everything คือน้องเดินเข้ามาเราจัดการจบครบที่เดียวอยากจะบอกว่าเป็น free of charge คือไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพราะเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของทางสถาบันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆตอนนี้อยากขึ้นให้เห็นถึงสถาบันที่ทาง IECThailand ไปเป็นแบบ partner อย่างอันนี้คือสถาบันทั้งหมดของอเมริกาขึ้นมาค้างไว้นิดนึงค้างไว้เด็กอ่านเองอ่านเองอ่านเองมันมีอะไรมันเยอะไปหมดอ่ะเมื่อกี้มันของอเมริกายังไม่จบนี่คือสถาบันที่เราไปที่ IEC ไปร่วมที่ออสเตรเลียขึ้นมาและยังไม่จบและนี่คือสถาบันที่นิวซีแลนด์ขึ้นอีกดังนั้นตอนนี้สำหรับน้องๆคนไหนก็ตามเด็กๆคนไหนก็ตามที่สนใจที่จะไปไม่ว่าตั้งแต่เรียนภาษาหรือปริญญาตรีเนาะปริญญาโทใช่เอกก็ได้ของ3ที่นี้ใช่หากไม่รู้ว่าต้องเริ่มยังไงหรือเรียนสาขาอะไรใช่เราก็แอดไวซ์ได้นะสำหรับนักเรียนที่ดูอยู่นะฮะแล้วก็สนใจที่จะไปศึกษาต่อประเทศเหล่านี้นะคะอเมริกาออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะคะไม่รู้จะเริ่มยังไงนะคะทักมาที่ IEC Thailand ได้เลยนะคะตามลิงก์นี้ค่ะขึ้นให้หรือถ้าเกิดว่านี้ยังไม่อยากคลิกที่ลิงก์นี้นะคะก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของ english.com ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีช่องเนาะ English Study House แล้วเป็นรายละเอียดถูกต้องนะคะไปลองดูที่นั่นก็ได้อย่าลืมนะคะว่าถ้าอยากไป UK ติดต่อที่ Go Uni นะคะแต่ถ้าอยากไป USA ออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะคะมาที่ IEC Thailand ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ